ไม่วิ่งหนีทศพรยึดยักษ์หลอกอยู่หนีทศพรได้แล้วถึงจังหวะหลอกเข้ามาในครับถึงจังหวะมาของทางเทวินหาหาเสาแรกเกี่ยวส้นตีเสมอได้ของทางเอสซอมเบ้โอ้โหง่ายๆไม่แต่ยากๆนี่ได้ครับเอสซอมเบ้แค่2นาทีครึ่งเท่านั้นเองนะครับใช่ครับก็รักษาไว้ไม่อยู่วันนี้ก็ว่าจะไปถึงไหนเมื่อตอนนี้ราชบุรีตีเสมอได้เป็นเทวินที่กระชากมาแล้วมีจังหวะที่มีโชคด้วยครับนี่ครับที่ว่าบอลหลุดมาเข้าทางแล้วเปิดได้อย่างยอดเยี่ยมโอ้โหหยุดไม่อยู่ครับทศพรชูชินเบียดเควินดีรำรำไม่อยู่ครับแล้วฝืนลุยต่อด้วยนะครับ